เรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงที่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เบลจะมาถามให้ทุกคนได้รู้กันในเลิกกองเพราะว่าทุกตำแหน่งในกองถ่ายเนี่ยสำคัญแล้วก็สัมพันธ์กันหมดนะคะเบลเลยอยากจะมาชวนทุกๆคนในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนเนี่ยมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของทุกคนนะคะในกองถ่ายกันนะคะถ้าใครพร้อมเลิกกองไปกับเบลแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเลิกกองนะคะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนในแวดวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทุกตำแหน่งเลยนะคะเพราะว่าทุกตำแหน่งเนี่ยสำคัญแล้วก็สัมพันธ์กันหมดนะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญคนแรกของเราคนต่อไปของเราก็คือแบงค์ชิตีสรุปกูจะเป็นคนแรกหรือคนต่อไปมึงช่วยเลือกให้เพื่อนนี่ผมได้รับเกียรติมาเป็นแบบแขกรับเชิญคนแรกของรายการเบลเลยหรอใช่รายการเราชื่อเลิกกองนะคะคุณแบงค์อ่ะก็เลิกกองแล้วก็ไปโอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งเริ่มกองเพิ่งเริ่มกองกันนะซึ่งช่วงนี้คือคุณแบงค์กำลังจะมีหนังพอดีเนาะใช่หนังเพิ่งเข้าโรงหนังเพิ่งเข้าไปเลยชื่อหนังเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องว่า Red Life ครับจริงๆเราไม่ได้เห็นแบงค์เล่นหนังมาสักพักแล้วเนาะเพราะเรื่องแรกคือเมไหนเรื่องที่2เป็นไอ้คนหล่อลวงไอ้คนหล่อลวงเรื่องที่3ก็คือ Red Life ซึ่งดูแตกต่างเหมือนจะเป็นหนังที่อาจจะไม่ถึงขนาดนอกกระแสแต่ก็มีความที่ดูมีความแบบพลิกบทบาทการแสดงของแบงค์ไปมากเหมือนกันเลยอ่ะคือเรื่อง Red Life เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าไม่เคยได้เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยซึ่งพอมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากมากๆการทำกันบ้านเราก็เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยแต่ว่าอีกอย่างนึงคือแบบมันมาในช่วงจังหวะที่ดีที่เราแบบโตขึ้นมาแล้วด้วยไงเราก็เลยแบบมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นชีวิตโชคโชนละโชคโชนละก็คือผ่านเรื่องราวหลากหลายอย่างมาเราก็เลยเก็บประสบการณ์พวกนั้นเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการแสดงด้วยเพราะสำหรับครูรู้สึกว่าการที่จะเป็นนักแสดงที่ดีได้เราควรที่จะมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะๆเพราะเวลาเราแบบไปเจอประสบการณ์เราไปเป็นตัวละครที่ประสบการณ์แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอมาเราจะแบบเลือกใช้ได้เอออันนี้เห็นด้วยจริงๆแต่อย่างหนังเรื่องนี้มันดูยากอ่ะแบงต้องทำงานแบบมึงต้องทำการบ้านอะไรกับมันบ้างการทำการบ้านคาแรคเตอร์ของเต๋อเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราอ่านภาพรวมของมันก่อนอันนี้คือโปรเซสการทำงานของกูนะก็คือเราจะอ่านว่าเราจะดูว่าแบบคาแรคเตอร์ที่เราได้รับมาเนี่ยมันควรที่จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงก่อนก็คือรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมก็เลยแบบตัดสินใจว่าจะลดน้ำหนักเพื่อที่จะทำให้เข้ากับคาแรคเตอร์มากสุดแล้วก็ตัดผมสกินเฮดอ๋ออันนี้คือเราคิดเองเขาไม่ได้อินพุตอะไรมาเราอินพุตให้เขาไปใช่ก็คือก็จริงๆมันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันกับพี่รักที่เป็นผู้กำกับแหละว่าแบบเออเนี่ยผมมีแผลเป็นตอนเด็กที่แบบมันเคยมีเรื่องชกต่อยมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าตัดสกินเฮดแล้วแบบตัวคาแรคเตอร์ของเต๋อมันมีแผลเป็นที่แบบไม่ค่อยมีใครเคยเห็นก็ดูแบบมันก็จะดูแบบดูมีอะไรดีแล้วก็ดูแบบแตกต่างจากชีวิตจริงเพราะว่ากูไม่ได้ตัดสกินเฮดมาก็ตั้งแต่บวชเนนก็นานบวชเนนนานๆมากจริงแล้วลดน้ำหนักไปกี่โลนะลดไป10โลภายใน2เดือนเชี่ยเก่งมากเดี๋ยวนี้เราก็สายแบบเฮลตี้ออกกำลังนิดนึงนะคะเราอยากสวยเฮ้ย10โลแล้วทำยังไงบ้างเราต้องมีแบบหนักโภชนาการมาช่วยป่ะหรือเราโอเคทำตามเข้าใจที่เราเข้าใจอยู่แล้วจริงๆก็ทำตามที่เราเข้าใจด้วยแต่ว่าก็จะมีรุ่นน้องที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยที่เขาดูเรื่องอาหารช่วยแต่ก็แบบไม่ได้ดูจริงจังนะเขาแค่จะแบบคำนวณแคลอรี่ต่อวันว่าเราควรกินแค่ไหนให้ร่างกายยังพอมีชีวิตอยู่ได้โดยที่แบบไม่ได้แบบลดโหดเกินไปแต่มันก็กินน้อยลงไปเยอะเลยเพราะปกติมึงเป็นคนกินเยอะใช่ปกติกินแบบ5มื้อต่อวันอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือแบบบางวันก็มื้อนึงบางวันก็2มื้ออะไรเงี้ยแต่ก็จะไปแอดแบบพวกน้ำเต้าหู้ฝรั่งแทนแต่โปรตีนก็คือจะน้อยเลยเพราะว่าเราต้องลดกล้ามเนื้อใช่โห2เดือนเก่งมากลดคาร์บลดโปรตีนทั้งหมดห่วยป่ะแรกสุดๆแบบอารมณ์สวิงอ่ะเหมือนคนแบบโมโหหิวตลอดเวลาสิ่งที่จัดการยากของการลดน้ำหนักคืออารมณ์เว้ยพอแบบเราลดน้ำหนักลงปุ๊บอารมณ์สมาธิเรามันจะจัดการยากมากแล้วพอเราต้องทำงานแบบต้องมีสมาธิมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบต้องฝึกจิตนิดนึงตอนที่แบบลดน้ำหนักไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะแล้วคือยังไงอ่ะนอกจากลดน้ำหนักละก็จะมีการไปตัดสกินเฮดด้วยตัดสกินเฮดแล้วก็ไปอาบแดดไปอาบแดดใช่คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบ
มีโอกาสได้ไปมาลดีฟพอดีก็เลยอาแบนเลยเพราะว่าอยากให้คาแรคเตอร์ของเต๋อมันเป็นคนที่แบบผิวไม่ไหม้ด้านๆอะไรคนบ้านๆเนาะเป็นฟิลแบบผ่านโลกมาเยอะแบบไม่ได้ใช้สกินแคร์ก็คือซึ่งในช่วงนั้นคือมึงก็แบบไม่ได้ประทินความงามอะไรเลยใช่พยายามทำตัวเองให้โซมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วช่วงระหว่างนั้นมันไม่ได้มีอีเวนต์หรืออะไรมีแล้วทำยังไงอ่ะกูอายมากมันมีอีเวนต์หนึ่งเว้ยตอนที่แบบว่า กำลังเป็นเต๋อใช่ป่ะก็คือผอมแล้วก็ตัดผมทรงสกินเฮดแล้วก็แบบเหมือนมีอีเวนต์ไปเดินแฟชั่นโชว์ไงแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบพอรูปออกมา รู้สึกแบบกูไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้อ่ะกูเข้าใจว่าหมายถึงว่าผอมๆก็ลองแล้วก็หัวสกินเฮดแล้วก็ใส่ชุดแบบแล้วกูก็นั่งดูว่าแบบจริงๆช่วงนั้นน่าจะแบบหยุดรับพักงานสังคมก่อนเวลากูไปแล้วกูรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจเลยซึ่งครูบิวก็คือทำให้เรื่องนี้เหมือนกันโคชชิ่งให้เรื่องนี้ซึ่งเขาก็พาแบงค์ไปที่โลเคชั่นจริงๆของที่เป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมให้ไปดูรีเสิร์ชซึ่งมันก็ยังมีคนแบบเต๋ออยู่เยอะมากณวันนี้ใช่ในปัจจุบันในตอนนี้ก็คือยังมีอยู่คือมันกลับกลายเป็นว่าการที่เรารับคาแรคเตอร์ของเต๋อมามันทำให้เราเปิดโลกที่เราไม่อีกโลกนึงอีกโลกนึงที่แบบมันอยู่ใกล้กับตัวเรามากนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจมันซึ่งแบบพอกูได้รับคาแรคเตอร์เต๋อมันก็เลยทำให้กูแบบได้เจอโลกมากขึ้นกว่าเดิมเท่ากว่าที่เคยเป็นมาก่อนเงี้ยอย่างเช่นคิดว่าแบบทุกคนน่าจะเคยไปเยาวราชกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแถวๆนั้นโซนข้างๆที่แบบมีแหล่งเป็นบาร์ดีๆร้านอาหารดีๆแต่ว่าแบบผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แถวนั้นบางคนเขาแบบต้องต่อสู้กับชีวิตมากมายแล้วก็แบบโอกาสก็เข้าไปไม่ถึงขนาดมันอยู่ใกล้กับเมืองกรุงมากๆอะไรเงี้ยพาไปดูโลจริงๆใช่ก็พาไปดูโลเคชั่นจริงเพื่อที่เราจะได้แบบซึมซับคือจริงๆโปรเซสก่อนที่เราจะไปดูโลเคชั่นจริงอ่ะมันมีการที่แบบเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นก่อนเราได้คุยกับคนที่มีอินสปิเรชั่นที่พี่รักเขาหยิบเอาอินสปิเรชั่นมาเป็นเต๋ออะไรเงี้ยคนที่แบบเคยเป็นโจรอยู่ที่หัวลำโพงเคยแบบใช้ชีวิตอยู่ในแถวสลัมแนวตั้งหรือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยคือเราก็มีโอกาสได้ไปรีเสิร์ชเรื่องข้อมูลการใช้ชีวิตของเขาการที่คนคนนึงจะมีความรักให้กับคนที่ทำอาชีพเซ็กวอร์เกอร์เนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตด้วยกันยังไงก็คือมีการแบบไปพูดคุยเพื่อรีเสิร์ชตัวละครหรือว่ารีเสิร์ชว่าชีวิตของเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงที่นั่นเราจะได้เข้าใจตัวละครของเต๋อได้อย่างแท้จริงเมื่อกี้เลยแนวตั้งนะขออีกรอบสลัมแนวตั้งคืออะไรอ่ะคือปกติแล้วถ้าเกิดสลัมคลองเตยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวนอนใช่ไหมพื้นที่กว้างๆอ่าฮะอ่าฮะแต่โลเคชั่นที่เราไปถ่ายเนี่ยมันเป็นสลัมแนวตั้งคือเป็นตึกสูงๆแล้วคนก็อยู่กันอย่างแออัดก็คือชั้นละครอบครัวชั้นละครอบครัวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ชั้นละครอบครัวชั้นละหลายๆครอบครัวเป็นฟิลอพาร์ตเมนต์ใช่แต่ก็อยู่กันแอดมีเสื้อผ้าแขวนนู่นนั่นนี่ของมีอะไรถ้าเกิดว่าดูในหนังเรื่อง Red Life จะมีโลเคชั่นนั้นให้เห็นก็คือไปถ่ายโลจริงๆเลยป่ะไปถ่ายโลจริงๆเลยโหมันก็ได้เจอบรรยากาศจริงๆเลยใช่คือก่อนที่จะไปถ่ายโลจริงๆอ่ะมันก็มีการที่อย่างที่เบลบอกว่าครูบิวพาไปเวิร์กช็อปที่นู่นคือเรามีการลงพื้นที่เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดอย่างเช่นคาแรคเตอร์ของเต๋อหรือว่าคาแรคเตอร์มายส์หรือว่าคาแรคเตอร์ส้มตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่อง Red Life เนี่ยเอาลองไปใช้ชีวิตจริงๆอยู่ที่พื้นที่นั้นเพื่อที่จะให้เราซึมซับว่าเนี่ยมันคือห้องของเรานะปกติแล้วเราวางของไว้ตรงไหนซองบุหรี่เราวางไว้ตรงไหนยาที่เราเล่นเราวางไว้ตรงไหนหรือว่าหมอนที่เราใช้เราวางไว้ตรงไหนเสื้อผ้าเราไว้ตรงไหนเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาจริงแล้วก็ทำให้ตัวละครกับเซตเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรอย่างนั้นต้องไปอยู่ตรงนั้นนานป่ะไปกี่วันก็ไม่ได้แบบครั้งคืนนะหมายถึงว่าไปเป็นครั้งคราวไปเป็นครั้งคราวก็พยายามไปให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอย่างพอมึงกลับมารับเล่นหนังอีกรอบนึงเนี่ยมึงรู้สึกว่ามึงได้ explore การแสดงไปอีกขั้นเลยปะเยอะกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยไหมได้เจออะไรใหม่ๆในตัวเองบ้างไหมอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยอ๋อสิ่งนี้กูเคยรู้สึกว่ากูทำไม่ได้แต่กูแม่งแคร็กมันได้ละอะไรจริงๆสำหรับหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงแบบใหม่ที่เราก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะหมายถึงว่าพอกูได้รับบทเป็นเต๋อแล้วกูทำการบ้านเรื่องของตัวละครตัวนี้มาเยอะมากๆกูรู้สึกว่าตอนที่กูระหว่างถ่ายทำอ่ะกูรู้สึกว่ากูลืมตัวตนของตัวเองไปเลยหมายถึงว่ากูรู้สึกว่ากูเป็นเต๋อจริงๆแล้วกูก็สามารถแบบฟรีสไตล์ได้มากกว่านอกจากตัวละครเต๋อเนี่ยที่มึงได้ไปรีเสิร์ชนี่นั่น มันก็จะมีตัวละครส้มตัวละครไม้ตัวละครอื่นที่เป็นแม่ส้มหรืออะไรเงี้ยพอมึงได้เข้าไปเล่นแล้วหรือว่าได้อ่านบทของพวกเขาแล้วอะมึงมีเพอร์เซปชันต่อคนเหล่านั้นยังไงคือถ้าเกิดให้โยมมาคนหนึ่งก็คงจะเป็นแม่ของส้มเพราะว่า
เขามีอาชีพเป็นเซลล์เวิร์กเกอร์แล้วเขาก็มีลูกด้วย mm-hmm. ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบแบกรับทั้งตัวเองแล้วก็ตัวลูกของเขาด้วย mm-hmm. คือตัวแม่ส้มเนี่ยโดยรับบทโดยพี่ปู mm-hmm. เขาจะเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินอะไรเงี้ย mm-hmm. อยากจะส่งลูกไปอยู่โรงเรียนดีๆอยากจะให้ลูกมีสังคมที่ไม่เหมือนกับตัวเองอยู่ mm-hmm. พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกของเขาเติบโตมาโดยที่ไม่เหมือนเขา mm-hmm. ซึ่งมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าเออคนบางคนถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้มันอาจจะสามารถทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยรวมถึงการที่แบบมันก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจกับการที่คนทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์อะไรเงี้ยเขามีลูกเขาเลี้ยงลูกยังไงเขาใช้ชีวิตกับลูกแบบไหนแล้วลูกเขามองเขาเป็นยังไงอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อยากให้ไปดูในหนังเรื่องนี้อย่างเมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามึงอินกับตัวละครเต๋อมากทุกครั้งที่มึงเข้าไปเซตอะมึงรู้สึกว่ามึงกับเต๋อเป็นหนึ่งเดียวกันอะแบบเนี้ยคือกูไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่า method acting หรือเปล่าที่หลายๆคนเขาพูดกันแล้วเวลามึงกลับบ้านอ่ะมึงเอาออกได้ไหมคืออย่างแรกต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ method acting ในการที่เราทำการบ้านมาเนี่ยคือเราทำการ research ซึ่งคือกูก็ไม่เคยใช้นะ method acting ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แบบครูบิวโค้ดมาหรือว่าสอนมาอะไรเงี้ยมันไม่ควรจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ควรแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีนั้นในการที่เราจะทำแต่ว่ามันเป็นการทำเข้าใจทำการตีความตัวละครแล้วก็เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมากกว่าถ้าเกิดถามว่าเอาออกได้ไหมมันเคยแบบคือกูเคยมีประสบการณ์มาแล้วไงว่าไอตอนที่กูเล่นเรื่องอะไรนะ My Ambulance แล้วสุดท้ายนายเฉินที่เล่นอ๋อที่น้ำมูกไหลเหรอเออน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นบทที่โหดมากเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าไอคาแรคเตอร์ของไทยอ่ะมันติดอยู่ในตัวเรามาโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวหลังจากวันนั้นที่ถ่ายหลังจากที่ถ่ายเสร็จหลังจากที่แบบปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความแบบเหมือนแบบเราอยากจะแก้แค้นกับทุกๆคนอะไรเงี้ยเออมันจะมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเราก็เลยช่วงนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยออกไปเจอใครเพราะว่าอยากจะรีลีสสิ่งนี้ออกก่อนหมายถึงว่าพอเราเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วอ่ะเราจะไม่ให้แบบความคิดหรือว่าคนคนนั้นคนคนนั้นมามีผลต่อชีวิตจริงของเราคือถ้าเกิดคัดก็คือคัดก็คือจบเลยเราก็เลยต้องทำแบบมันยิ่งต้องมีสมาธิมากขึ้นไงมันต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจของแบงค์ทิติเป็นไงการตัดสินใจของเต๋อเป็นไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรื่องตอนที่รับบทเป็นไทย มันจมมากเพราะมันมีเรื่องของน้องสาวด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแก้แค้นเรื่องที่เราอยากจะฆ่าใครสักคนอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบติดตัวมาแต่ว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะเอาออกแต่พอมาเป็นเรื่อง Red Life เนี่ยมันก็เลยทำให้เราจัดการกับความรู้สึกได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ละกันก็คือเราสามารถแบ่งได้ว่าเต๋อเป็นคนยังไงความคิดนี้ของเต๋อหรือเป็นความคิดของแบงค์อะไรเงี้ยคือพอมันถูกการแบ่งแยกอย่างชัดเจนเราก็เลยก็เลยจัดการได้ง่ายเอ้ยขอเสริมอันนี้เป็นสิ่งที่ครูบิวบอกกูเหมือนกันไม่ถึงเหมือนแบบว่าคือคำว่า method acting อ่ะคือไม่รู้ว่าแบบคนไทยเข้าใจกันถูกหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนที่เมืองนอกเขาพูดกันว่าต้องแบบไปใช้ชีวิตในป่า อยู่กับตัวละครนั้นเป็นเดือนๆแล้วเอาออกไม่ได้แล้วถึงกับต้องแบบสุวิสายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอีเวนต์ว่าที่เขาสุวิสายอ่ะมันเพราะว่าเขาออกจากคาแรคเตอร์ไม่ได้หรือว่า มันคือเหตุผลอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้เออแล้วก็ในเช่นตัวละครที่กูชอบไงฮีเลเจอร์อันนั้นก็ไม่มีอีเวนต์จริงๆว่ามันเพราะว่าอะไรที่เขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็เล่นดีมากๆในบทโจ๊กเกอร์ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนคนไทยก็บางทีนักแสดงก็อาจจะแบบโปรโมทว่าใช้ไม่ตอดออกไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆก็ไม่ควรโอเคอันนี้เป็น disclaimer นะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสุดๆกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็รู้มาโดยที่เรายังไม่ได้รีเสิร์ชเลยเพราะฉะนั้นใครมีความรู้ที่แม่นยำกว่าเราก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะคะก็คือที่เราเข้าใจนะไม่ต่อ acting คือการเหมือนแบบว่าเป็นตัวละครนั้น 100% และอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยเลเซในการก่อนที่จะถ่ายมึงอ่ะต้องแบบเข้าป่าไปเป็นทาซานอะไรสมมุติไม่รู้อยู่กับแบบอยู่กับป่ากับเขาอันนี้คือที่เบลได้ยินแบบพวกนอกเขามาที่เราเข้าใจเออที่เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่กูไม่เลือกใช้ method acting เพราะกูไม่เข้าใจไงว่ามันคืออะไรเออเอาจริงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่ว่ามันคือจริงๆแล้ววิธีการทำการแสดงมันก็มีหลากหลายเนาะอยู่ที่วิธีที่แต่ละคนแบบจะเลือกใช้หรือว่าวิธีที่แต่ละคนถนัดบางทีมันอาจจะแบบมีหลากหลายเทคนิคในการแบบมาผสมผสานกันในการที่จะหาคาแรคเตอร์หรือว่าเข้าคาแรคเตอร์ออกจากคาแรคเตอร์หรือว่าทำอะไรก็ตามซึ่งแต่ละอย่างก็
อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเอาเทคนิคอะไรมาก็แล้วแต่ว่าก็เล่นให้มันไปในดิเรกชันที่ผู้กำกับชอบแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรกลับบ้านไปเหมือนเราไปทำงานก็คือไปทำงานก็จบไปอะไรเงี้ยใช่ส่วนตัวที่คิดแบบนี้นะคะแต่สำหรับกูนะกูรู้สึกว่าเล่นยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบไม่เสียใจทีหลังเออจริงอันนี้เห็นด้วยก็คือต้องเล่นให้เต็มที่ถึงผู้กำกับจะไม่ชอบไม่เป็นไรเราไม่เสียใจก็พอแล้วเราขายของไปก่อนเนาะใช่หลังจากนี้แบบมึงมองตัวเองการเป็นแบบนักแสดงขึ้นขั้นไปอีกไหนมึงถามภาษาอะไรเนี่ยมึงมองตัวเองกับอาชีพนี้ไปถึงขั้นไหนโอเคคือจริงๆแล้วกูรู้สึกว่าหลังจากที่กูได้เล่นบทเต๋อมาเนี่ยหวังว่าบทของเต๋อเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดให้เราได้รับบทที่มันยากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะแบบทำให้คนในวงการหนังมาเห็นเราในการแสดงเป็นเต๋อแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยิบเราไปใช้ในเรื่องอื่นที่มันท้าทายตัวเราแล้วก็ยากขึ้นกว่านี้อีกคือถ้าเกิดว่าถามว่าจุดสูงสุดของวงการนี้หรือว่าสิ่งที่เราอยากทำมันคืออะไรคือกูไม่รู้เลยว่ามันคือยังไงหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังแบบมันเป็นเหมือนอาชีพที่เรารักเรากำลังเอนจอยกับสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดตัวละครถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตของคนคนหนึ่งเพื่อที่จะให้คนที่เขาดูผลงานดูหนังเรื่องนั้นได้อินกับตัวละครนั้นได้เข้าใจตัวละครนั้นอย่างเต็มที่แค่นี้เราก็สนุกกับมันแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิด next step ก็คงอยากจะเป็นบทที่มันท้าทายมากขึ้นได้ทำอะไรที่มันฉีกออกจากเดิมไปอีกเยอะๆอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นอะไรที่ดีโอเคมาถึงคำถามที่กูว่ามันน่าจะน่าเบื่อแล้วก็คลีเช่เฮียอยากรู้ว่าในอาชีพนักแสดงตอนเนี้ยมึงเจอความสุขในอาชีพนี้หรือยังแบบมึง explore มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบบทแบบไอ้คนหล่อลวงแบบพี่โกงไทยหรือว่าจะเป็นแบบในเมไหนใสๆหรือในบทที่ดาร์แบบเต๋อตอนนี้มึงแบบมึงเจอความสุขหรือว่าเจอแบบสิ่งที่ชอบในอาชีพนี้หรือยังจริงๆก็กูเจอนะกูรู้สึกว่าสิ่งที่มีความสุขสำหรับกูในอาชีพการเป็นนักแสดงเนี่ยมันคือการที่เราสามารถเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างเต็มที่อ่ะอย่าง 100% แล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้รับหน้าที่ สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งให้คนได้รับรู้แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นตัวละครตัวนั้นได้จริงๆเหมือนตอนที่กูเป็นเต๋ออ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมันฟูลฟิลเราอ่ะตอนที่เราแสดงหรือว่าตอนที่ผลงานเราออกไปเหมือนได้ถ่ายทอดคนคนหนึ่งหรือว่าสังคมอีกสังคมนึงที่ถ้าสมมติไม่ใช่ตัวมึงมาบอกเล่าอ่ะสิ่งนั้นมันก็คงไม่ได้ออกสู่ในพับลิกให้คนได้เห็นเนาะเหมือนมึงก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆในการที่จะเอาสังคมนั้นมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วกูเป็นคนที่แบบกูชอบการมีประสบการณ์ในชีวิตมากูพยายามที่จะแบบพุ่งหาในสิ่งที่แบบไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรใหม่ๆใช่แล้วกูคิดว่าภาพยนตร์หรือว่าหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถไปมีประสบการณ์ร่วมกับมันได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปเจอหรือไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเหมือนเวลาเราดูหนังฮอลลีวูดหรือว่าหนังอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอินไปกับมันเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเหมือนแบบได้ใช้เหมือนเราได้เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งถ้าเกิดเราเป็นคนส่งสารทนรับสารเขาก็น่าจะอินไปด้วยถ้าเกิดว่าตัวเราอินกับคาแรคเตอร์นั้นมันก็เลยนี่แหละก็เลยเป็นความสุขสำหรับเรานะซึ่งตอนนี้เจอแล้วใช่ครับอุ้ยแต่สิ่งที่อยากมีความสุขมากกว่านี้คืออะไรคะความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเฮ้ยค่อยๆไปแต่ก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยเข้าสู่ฝากผลงานแล้วฝากตัวเองหน่อยแล้วก็ฝากหนังเรื่อง Red Life แล้วก็ Koi Digger แล้วก็ทุกเรื่องที่กำลังจะออนในปีหน้าก็ตอนนี้นะฮะมี Red Life กำลังออนแอร์อยู่นะครับที่โรงภาพยนตร์ทุกซีนีม่าหรือใครที่อยากจะไปดูที่ไหนก็เรียนเชิญนะครับผมก็ฝากด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันคิดว่าน่าจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่อง Red Life นะครับแล้วก็จะมีเรื่อง Koi Digger ทางPrime Video ด้วยออนแอร์วันที่2พฤศจิกายนวันเดียวกันเลยอ๋อเดะเลยแต่แล้วเป็นซีรีส์ปะเป็นซีรีส์ใช่แล้วอีกอันนึงก็เป็นหนังก็ฝากด้วยครับเย้ประมาณนี้ดังกิติค่ะแล้วก็เป
็นกิมมิคของรายการเรานะคะเราจะให้แขกรับเชิญมาพูดพร้อมกันว่าเลิกกองเพราะเราก็จะเลิกกองแล้วเหมือนกันโอเคเป็นกิมมิคของรายการนะคะโอเคงั้นพวกเราวันนี้ต้องขอบคุณแบงค์ที่ตีมากๆเลยนะคะแล้วพวกเราขอลาไปก่อนเลิกกองแล้วค่ะเลิกกองไปไปไหนอ่ะกินอะไรอ่ะส้มตำหรอส้มตำดีวะ